สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายเกมแบ่งกลุ่มนัดแรกประจำเช้าวันเสาร์ที่15มิถุนายนฮะก็ปรากฏว่าเจ้าภาพโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเปิดบ้านถล่มสกอตแลนด์ไป 5-1 นะก็วันนี้เยอรมันได้ประตูจากฟอร์เรนเวียสจามามูเซล่าจุดโทษของคายฮาแวร์ดนิคัสฟูคุกแล้วก็เอมเรชานะส่วนสกอตได้1ประตูจากอันโตนิโอลูดิเกอร์ของเยอรมันเนี่ยทำเข้าประตูเองไปตารางคะแนนกลุ่ม A เยอรมันก็เลยคว้า3แต้มใสๆส่วนสกอตแลนด์ก็ยังไม่มีคะแนนไปดูกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่15มิถุนายนมี3คู่2ทุ่มฮังการีจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์5ทุ่มสเปนเจอโครเอเชียแล้วก็ตี2อิตาลีเจอกับทางอัลเบเนีย